10เรื่องจริงเกี่ยวกับโกคูแบล็คดูครบ10ข้อคุณรู้จักโกคูแบล็คเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆDragon Ballทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำ10เรื่องจริงเกี่ยวกับโกคูแบล็คนะครับตัวร้ายสุดโหดกระโดดยิงนะครับที่เรียกได้ว่าพี่แกได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในDragon Ball Superแน่นอนแล้วครับว่าจึงทำให้วันนี้นะครับเราจึงมาทำ10เรื่องจริงเกี่ยวกับพี่แกดูซึ่งเรามาเช็คกันดีกว่านะครับว่าใครเนี่ยรู้จักโกคูแบล็คมากน้อยแค่ไหนนะครับหากครบ10ข้อแปลว่าคุณเนี่ยติดตามDragon Ballมานะครับแบบโคตรจะเป็นแฟนตัวจริงเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลางั้นเรานะครับไปทำความรู้จักกันดีกว่าสำหรับตัวละครอย่างโกคูแบล็คเริ่มต้นที่เรื่องที่1ที่มาของร่างกายของโกคูแบล็คอันนี้น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกที่สุดแล้วนะครับถ้าใครติดตามDragon Ballมาก็จะทราบดีแหละครับว่าร่างกายของโกคูแบล็คที่มันเหมือนโกคูซะเหลือเกินก็เพราะว่าพี่แกนี่แหละขโมยร่างกายของโกคูมาตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าควรจะใส่ดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันก็ควรจะใส่เข้ามานะครับเผื่อใครบางคนที่ไม่ได้ตามDragon Ballนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็คงจะไม่ทราบเลยแหละครับว่าการที่โกคูแบล็คหน้าตาระไม้คล้ายคลึงกับโกคูอย่างมากเลยเป็นเพราะว่านะครับพี่แกขโมยร่างกายของโกคูมาด้วยก่อนหน้าที่เขาจะเป็นโกคูแบล็คเขาคือซามัสมาก่อนและเขาได้ไปขอพรนะครับจากซูเปอร์เทพเจ้ามังกรให้ตนเองเนี่ยมีร่างกายสลับนะครับกับโกคูเพื่อนำร่างกายของโกคูที่แข็งแกร่งเนี่ยมาเป็นร่างกายของตนเองเมื่อซามัสได้ร่างกายของโกคูมาแล้วจึงทำการนะครับฆ่ายกครอบครัวโกคูและทำการฆ่าโกคูทิ้งไปนะครับที่ตอนนี้เขาได้กลายไปอยู่ในร่างของซามัสแล้วจึงทำให้ซามัสนะครับได้ร่างกายของโกคูมาและได้กลายเป็นโกคูแบล็คอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เลยครับมาต่อที่เรื่องที่2ดั้งเดิมของโกคูแบล็คมีระดับเดียวกับท่านไคโอหลายคนคงจำตัวละครอย่างท่านไคโอหรือว่าท่านเจ้าพิภพนะครับได้อย่างดิบดีเลยแหละครับเพราะว่าเป็นตัวละคร1ตัวที่มีความสำคัญมากๆเลยในDragon Ballภาค Z แต่คุณรู้กันหรือไม่ล่ะครับว่าโกคูแบล็คนะครับที่ก่อนหน้านี้พี่แกไปซามัสนะครับพี่แกมีรากฐานดั้งเดิมนะครับมาจากยศถาบรรดาศักดิ์เดียวกับท่านไคโอเลยเพราะว่านอกจากมุกที่มันโคตรจะไม่ได้เรื่องนะครับของท่านไคโอแล้วท่านไคโอเนี่ยก็มีการฝึกสอนที่ระดับโคตรจะเทพเลยที่สามารถผลักดันนะครับให้โกคูแข็งแกร่งระดับจักรวาลได้ซึ่งพวกนี้นะครับก็คือพวกเขาเป็นเผ่าเทพนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าก็มีความพิเศษกว่าปกติก็คือไม่ได้แบบว่าเจ้าตาสีตาสานะครับเพื่อจะมาเป็นได้ด้วยเหล่าบรรดาเทพนะครับก็มีต้นกำเนิดมาจากต้นพฤกษาโลกนะครับที่หล่นลงมานะครับและได้ให้กำเนิดคนพวกนี้จึงทำให้เผ่าพันธุ์เทพพวกนี้นะครับก็จะมีอายุยืนนานนะครับถึงระดับพันปีเลยจึงทำให้นะครับพวกนี้ก็มีความพิเศษนะครับมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นเป็นกว่าปกติก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมล่ะครับที่โกคูแบล็คนะครับมักจะถือต้นถือศักดิ์ตัวเองนะครับว่ามีความยิ่งใหญ่กว่าเหล่ามนุษย์มาต่อที่เรื่องที่3ซามัสหรือโกคูแบล็คเขาจะถูกผลักดันให้เป็นไคโอชินคนต่อไปเรียกได้ว่าความโดดเด้งของพี่ซามัสเนี่ยมันน่าจะเด่นเหลือเกินนะครับจนทำให้นะครับโกวัตได้ดึงตัวซามัสมาเพื่อจะผลักดันให้เป็นไคโอชินของจักรวาลของตนเองซึ่งทำให้ซามัสนะครับก็เลยเป็นไคโอชินฝึกหัดประมาณนั้นนั่นแหละครับเพราะเขาเนี่ยครับเป็นตัวเต็งนะครับที่จะเป็นไคโอชินคนต่อไปแต่ว่าธาตุไฟของพี่แกก็แตกเสียก่อนนะครับเนื่องจากว่าพี่แกไม่ชื่นชอบนะครับแนวทางของเราไคโอชินในการที่สนับสนุนมนุษย์นะครับจึงทำให้นะครับพี่แกก็เลยไปขอพรนะครับจากซูเปอร์ดราก้อนบอลให้ตัวเองไปสับร่างกับโกคูนะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปในข้อ1เลยนะครับก็น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าแบบว่าไม่ไอ้นี่ก่อนนะครับก็คงจะเป็นไคโอชิน1คนนะครับที่มีความเท่นะครับอีกด้านนึงเลยมาต่อที่เรื่องที่4โกคูแบล็คสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะถ้าใครนะครับติดตามอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์ก็คงจะไม่เคยเห็นโกคูแบล็คนะครับสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แต่คุณรู้กันหรือไม่ล่ะครับว่าถ้าเป็นในเวอร์ชั่นนะครับมังงะมีฉากนะครับที่โกคูแบล็คสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ด้วยคือจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นได้นั่นแหละครับถึงแม้ว่าเผ่าพันธุ์ที่แท้ทรูของพี่แกจะไม่ใช่ชาวไซย่าแต่เมื่อยึดร่างชาวไซย่ามาได้แล้วนะครับสิ่งพื้นฐานที่ควรจะเป็นได้นะครับเมื่อพลังเนี่ยมันล้นเหลือเกินก็ควรจะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับซึ่งแน่นอนพลังซูเปอร์ไซย่าของโกคูแบล็คมันก็ไม่ธรรมดานะครับมีความเก่งมีความเทพระดับนึงเลยนะครับแล้วก็มีความเท่ด้วยนะก็ถ้าใครนะครับอยากเห็นโกคูแบล็คเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับก็สามารถไปติดตามอ่านได้เลยนะครับในมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์แต่หากจะคาดหวังว่าจะได้เจอซูเปอร์ไซย่าของโกคูแบล็คแบบยาวนานนะครับเท่ๆนานๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าออกมาแป๊บเดียวเองนะครับตดไม่ทันหายเหม็นเลยนะกับการเป็นซูเปอร์ไซย่าของโกคูแบล็คมาต่อที่เรื่องที่5โกคูแบล็คเคยฟิวชั่นกับโบรลี่มาก่อนไม่ต้องไปค้นหานะครับในมังงะดราก้อนบอล
Super หรือว่าในอนิเมะ Dragon Ball Super เพราะว่าอันนี้นะครับมีแค่ในเวอร์ชันงานเกมเท่านั้นแน่นอนหรือว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่เป็นเกมนะครับ Dragon Ball Fusion เคยนำตัวละครอย่าง Goku Black นะครับตัวละครที่แบบโคตรได้รับความนิยมเลยนะครับของ Dragon Ball Super จับมานำ Fusion กันนะครับกับ Broly นะครับแต่เป็น Broly เวอร์ชันเก่านะครับแน่นอนหรือว่ามันก็ดูแปลกๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นอีก1สิ่งนะครับที่ถือว่าเพิ่มขึ้นมานะครับให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแหละครับว่าเอ้ยไอ้2คนนี้เนี่ยฟิวชั่นกันได้ด้วยหรอนะครับแต่ก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับงานเกมนะครับอยากจะจับยัดอะไรมามันก็ยัดประมาณนี้นั่นแหละมาต่อที่เรื่องที่6เพราะการมีซามัสจึงทำให้เราไม่เห็นอัลตร้าอินสติ้งในภาคของโกคูแบล็คโดยเดิมทีแล้วอัลตร้าอินสติ้งนะครับอาจารย์ทุริยาม่ากีรานะครับมีวางแผนจะให้ปรากฏขึ้นนะครับในภาคนะครับของโกคูแบล็คเลยแต่เนื่องจากว่านะครับอาจารย์ทุริยาม่าต้องการนะครับให้ร่างอัลตร้าอินสติ้งหัวออกเงินขาวๆนะครับซึ่งมันจะไปทับลายนะครับกับเจ้าซามัสนะครับที่หัวขาวนะครับจึงทำให้ไอเดียนี้ก็ต้องล้มโปรเจกต์ไปและถูกเลื่อนถัดไปนะครับในภาคของทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์นะครับหรือว่าในศึกประชันพลังนั่นแหละจึงทำให้นะครับถ้าซามัสมันไม่ได้หัวขาวๆในตอนนั้นพวกเราคงจะได้เห็นโกคูนะครับกลายเป็นอัลตร้าสติงได้นะครับตั้งแต่ตอนที่พบกับโกคูแบล็คเลยแล้วก็คงจะเป็นได้แบบโคตรจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับในศึกประชันพลังก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าเสียดายนะครับที่พวกเรานะครับอดเห็นอัลตร้าสติงเนี่ยในช่วงแรกๆของดราก้อนบอลเลยมาต่อที่เรื่องที่7ต้นแบบของโกคูแบล็คมาจากโดจินนะครับที่แฟนๆเคยทำขึ้นหลายคนคงทราบกันดีแหละครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่วาดมังงะ Dragon Ball Super ก็คืออาจารย์โทโยทาโร่นะครับซึ่งอาจารย์โทโยทาโร่ก่อนหน้าที่จะมาวาดตรงนี้นะครับแกคือคนนะครับที่วาดโดจินของ Dragon Ball มาก่อนโดจินที่ผมหมายถึงไม่ใช่โดจินโปนะครับก็คือแบบว่าแฟนเมดนะที่วาดช่องผมเนี่ยเคยทำอยู่ประจำนั่นแหละครับแต่ว่าต้นไอเดียนะครับของการที่วาดมีโกคูแบล็คเนี่ยไม่ได้มาจากแฟนเมดอาจารย์แกนะครับเป็นแฟนเมดนะครับของอาจารย์ท่านอื่นโดยถ้าใครนะครับเคยติดตามแบบว่าแฟนเมดที่ผมทำอันแรกเลยนะครับก็คือ Dragon Ball X Apocalypto นะครับก็คือโกคูเนี่ยถูกสิงร่างนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับอาจารย์โทโยทาโร่นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็นำไอเดียนี้ไปเสนอกับอาจารย์โทยาม่าซึ่งอาจารย์โทยาม่าก็ดูเหมือนว่าจะถูกใจกับสิ่งนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างนิดนึงเพราะในแฟนเมดนะครับโกคูเขาจะถูกสิงร่างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าในเนื้อเรื่องหลักนะครับโกคูถูกสลับร่างไปเลยนะครับแต่เป็นนั้นว่ามันก็มีต้นแบบไอเดียนะครับมาจากแฟนเมดดราก้อนบอลเอ็กซ์อโพคาลิปโตตรงนั้นเลยมาต่อที่เรื่องที่8โกคูแบล็คนะครับถูกหลายสำนักยกให้เป็นตัวร้ายที่ดีที่สุดใน Dragon Ball ภาคซูเปอร์อันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยละกันนะครับแต่ตัวร้ายนะครับที่หลายคนยกย่องเลยแหละครับว่าทั้งไอเดียนะครับภาพหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทั้งนิสัยลักษณะความชั่วร้ายนะครับโกคูแบล็คถือว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มีความครบครันมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ Dragon Ball Super เคยทำมาถึงแม้ว่าตัวร้ายอื่นๆนะครับหรือว่าบอสตัวอื่นๆนะครับจะมีความเก่งกว่าหรือว่าจิเรนอะไรพวกนี้ก็เก่งกว่าใช่มั้ยครับเป็นบอสนะเดี๋ยวคนก็มาแย้งอีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวร้ายอ่ะเขาพูดแล้วนะว่าเป็นบอสนะครับแต่เป็นอันว่านะครับโกคูแบล็คนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มีปมเนี่ยเบื้องหลังนะครับที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็มีพลังนะครับที่มหาศาลนะครับบวกกับว่ามีความเท่ที่มันเยอะมากๆเลยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับเมื่อได้รับการโหวตตัวร้ายประจำ Dragon Ball Super นะครับโกคูแบล็คมักจะแซงและนำหน้าเป็นอันดับ1มาอย่างเสมอมาเอาง่ายๆนะครับสามารถแซงนะครับบอสอย่างบิวไปได้นะครับจึงทำให้นะครับโกคูแบล็คน่าจะยกเป็นตัวร้ายอันดับ1นะครับที่แฟนๆชื่นชอบมากเลยนะครับใน Dragon Ball ภาคซูเปอร์มาต่อที่เรื่องที่9โกคูแบล็คนะครับเรียกได้ว่ามีไอเทมสุดเจ๋งเนี่ยที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะสำหรับโกคูแบล็คนะครับยอดนักยืมเพื่อนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่ายืมนาฬิกามาหรือเปล่าแต่อย่างหนึ่งนะครับที่พี่แกนะครับได้ทำการนำมาก็คือแหวนการเวลานะครับสำหรับแหวนการเวลานี้สามารถนะครับไปในช่วงเวลาต่างๆได้คือเอาง่ายๆนะแหวนนี้นะครับมันสามารถบิดเบือนไทม์ไลน์ได้เลยก็เป็นอีก1แหวนนะครับที่ไม่ควรตกอยู่ในมือของคนชั่วที่อีกทางนะครับยังมีโปโตล่าอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับของไคโอชินอยู่แล้วนะครับซึ่งโปโตล่านี้สามารถทำให้โกคูแบล็คนะครับฟิวชั่นได้อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับที่โกคูแบล็คนะครับฟิวชั่นกับซามัสจึงทำให้นะครับกลายเป็นฟิวชั่นซามัสไปซึ่งตรงนั้นถือว่ามีพลังที่โหดมากๆเลยเพราะว่าโกคูแบล็คก็มีพลังที่เยอะมหาศาลอยู่แล้วแล้วก็ซามัสที่เป็นอมตะอีกด้วยนะครับจึงทำให้นะครับเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่ยากนะครับแก่การที่จะล้มมันลงได้และมาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายโกคูแบล็คมีร่างลิมิเต็ดอีดิชั่นเอาง่ายๆเลยนะก็คือมีได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละ
สำหรับร่างก๊อตนะครับของโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็คงจะเป็นร่างบลูหรือว่าก๊อตแดงนะครับแต่ถ้าเป็นร่างก๊อตของโกคูแบล็กก็คือร่างโรเซ่หัวชมพูนะครับแน่นอนแหละครับว่าพี่แกเป็นได้เพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าชอบกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมก็ถือว่าเท่นะมันดูแปลกดีนะชาวไซย่าเนี่ยถ้าแบบว่ามีผมสีชมพูนะครับแต่โกคูแบล็กเป็นร่างนี้ได้นะครับเขาว่ากันว่าเพราะว่าความชั่วร้ายของเขานะครับบวกความที่เขาเป็นเทพนะครับจึงทำให้พลังของเขาแตกต่างไปจากพวกโกคูนะครับจึงทำให้กลายเป็นผมสีชมพูซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูแบล็กโรเซ่นะครับนอกจากความเท่แล้วพลังนะครับก็ยังมากมายมหาศาลอีกด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีเพียงแค่โกคูแบล็กเท่านั้นที่เป็นได้เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็ในอนาคตผมก็คิดว่าก็คงจะไม่มีใครนะครับจะสามารถเป็นร่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับลิมิเต็ดอีดิชั่นอันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10เรื่องจริงเกี่ยวกับโกคูแบล็กนะครับแน่นอนแหละว่าหลายเรื่องนะครับหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละถ้ายิ่งตามช่องผมแล้วนะครับผมพูดออกจะบ่อยเลยวันนี้ก็รวบรวมมานะครับสำหรับ10เรื่องนะครับเรื่องจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้และสำหรับใครนะครับที่อยากจะรับชมนะครับ10เรื่องจริง10ความลับตัวละครตัวไหนย้ำนะครับขอเป็นตัวละครที่ยังไม่เคยทำนะก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเวลากดแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งเนี่ยให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพราะหากคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับคุณก็จะพลาดความสนุกความมันแบบนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เป็นผู้แฟนเพจผม Over Review นะครับสามารถไปกดติดตามได้มีฟิกเกอร์โมเดลรักขึ้นมองของแท้ตรงนั้นขายเลยนะครับย้ำนะครับของแท้นะครับไปติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับที่กดติดตามกันมาสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ